กราบสวัสดีสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่อีกแล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊ทชันแนลนั่นเองนะก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมการีน่าฟรีไฟไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้ก็ตามปกคลิปเลยนะครับมีข่าวด่วนข่าวดีนะครับมาบอกน้องๆกันนะครับผมสำหรับสรุปนะครับPUBG กับ Free Fire เนี่ยนะครับสรุป Free Fire โดนปิดหรือเปล่านะครับวันนี้ GM ได้ประกาศได้ตอบเป็นที่เรียบร้อยได้ยืนยันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะยืนยันว่าอะไรนะครับก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะวันนี้เดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าสิ่งที่พี่จะประกาศนะครับสิ่งที่ลิ้นฟันกันสิ่งที่ GM ประกาศนะครับว่าจะประกาศว่าอะไรสำหรับเรื่องฟรีไฟที่เป็นประเด็นดราม่ากันนั่นเองนะครับวันนี้มีคำตอบแน่นอนนะเดี๋ยวพี่พามาดูกันนะครับผมมาก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่พามาอัปเดตในส่วนกิจกรรมสายฟรีที่อัปเดตมาใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้หลุดมาเป็นที่เรียบร้อยสำหรับแบนเนอร์นะครับสำหรับกิจกรรมรวมกิจกรรมฟรีนะครับผมสกอตบีทแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมันนั่นเองนะครับโอ้โหจะเริ่มในเดือนหน้านั่นเองนะครับที่ใกล้จะถึงนี้นะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีเริ่มตั้งแต่วันที่4นะครับก็จะเป็นกิจกรรมรวมแก๊ง4ปาร์ตี้สุดมันนั่นเองก็จะเป็นกิจกรรมรับสกินปืนคอร์ดฟรีๆถาวรนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีชุดฟรีนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมหาโทเค็นบีทนั่นเองนะครับดรอปในแผนที่และหลังจากจบแมตช์นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมบีทนะครับซ่าท้าชนโทเค็นนั่นเองนะรับสูงสุดนะครับ51อันเลยนะวันที่5กุมภาพันธ์นะพร้อมกับกิจกรรมขยับนิดระเบิดหน่อยนะอยู่ในส่วนตรงนี้นี่เลยนะครับผมผิด ตรงนี้นี่เลยนะครับจะอัปเดตเข้ามาในวันที่5กุมภาพันธ์ถึงวันที่11กุมภาพันธ์นั่นเองนะครับวันที่5เวลา 4:00 เป็นต้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนกิจกรรมต่อมาวันที่8กุมภาพันธ์นะครับก็คือเป็นกิจกรรมรับในส่วนสกินรถบิ๊กฟู้ดฟรีๆนั่นเองนะครับส่วนวันที่9ก็จะเป็นกิจกรรมรับร่มชูชีพฟรีๆนะครับทีนี้ข้ามไปวันที่12นะครับก็คือเป็นกิจกรรมใหญ่เลยนะครับนี่กิจกรรมสายฟรีไม่ว่าจะเป็นล็อกอินรับกระเป๋าฟรีๆถาวรยกเซิร์ฟนะครับแล้วก็ลงเล่น200นาทีนะครับรับสกินกระทะถาวรนะครับแล้วก็จะมีสกินปืนนะครับทั้งหมด5สกินเลยรับฟรีๆถาวรน่าจะเลือกได้1อย่างเท่านั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่พลาดไม่ได้เป็นกิจกรรมตามเพื่อนกันมาลุ้นรับในส่วนกระเป๋าหรือกล่องศพนี่แหละนะครับผมนะแล้วก็จะมีเพชรลุ้นรับเพชร 19,999 เพชรด้วยนะครับพร้อมกับตั๋วไดมอนด์รอยัลอีก13ใบกันไปฟรีเลยนะครับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเตรียมรหัสไก่ไว้ด้วยนะครับรหัสไก่เซิร์ฟไทยนะครับเตรียมไว้เชิญเพื่อนตามกลับมาเองเพื่อจะลุ้นรับกล่องเพชรฟรีๆนั่นเองนะครับกล่องเพชรเป็นยังไงมาเดี๋ยวพี่พามาดูพี่มีกล่องเก่าอยู่นะครับกล่องเก่าสำหรับกล่องเพชรนะครับ 19,999 เพชรเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะอยู่ตรงไหนเอ้ยกล่องอื่นๆแล้วก็กล่องตัวนี้ถ้าเป็นกล่องเก่าแล้วมันจะเป็นกล่องสีแดงนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะว่าอยู่ตรงไหนเอ่ยอันนี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ 19,999 เพชรนะครับอันนี้คือกล่องเก่ามันจะเป็นกล่องแดงแบบนี้เห็นป่ะอันนี้กล่องเก่านะเดี๋ยวพี่ขอเปิดอันนี้ก่อนนะครับผมอันนี้เป็นกล่องเก่าเลยนะครับผมถ้ากล่องใหม่มันจะเป็นกล่องแล้วก็ติดสีติดโลโก้นะครับติดตาของประจําอีเวนต์นั้นๆประมาณนั้นเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล่องเก่านะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้มาเลยเห็นป่ะก็อยู่เพชรนะครับแถบสีชมพูนะครับเรดดรอปอยู่ที่ 1% แล้วก็สีฟ้านี่เลยดรอปอยู่ที่ 99% นั่นเองนะครับก็จะเป็นโทเค็นแบบนี้นะครับโทเค็นอันนี้ก็จะเป็นโทเค็นประจำกิจกรรมนั้นๆประมาณนั้นเลยนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้โทเค็นให้เดานะก็จะเป็นโทเค็นบีทนั่นแหละนะเป็นโทเค็นบีทนะครับถ้าเราเปิดได้ดวงดีเนี่ยนะครับก็จะได้รางวัลเป็นเพชร 19,999 เพชรเลยนะครับส่วนมากจะออกยากนะรหัสหลักของเรานะครับส่วนมากจะไปออกรหัสไก่รหัสไก่ยังออกยากเลยนะครับผมคือเลดดรอป 1% น่ะคิดเอาดินะครับออกยากออกง่ายคิดเอาประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับสำหรับกิจกรรมสายฟรีนะครับสกอตบีทที่อัปเดตเข้ามาเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองส่วนใครที่อยากเล่นก่อนเนี่ยสามารถเข้าไปเล่นในส่วนเซิร์ฟไต้หวันได้เลยนะครับพี่ก็รีวิววิธีการเล่นในช่องแล้วสามารถไปดูในช่องได้เลยนะครับผมทีนี้ในส่วนกิจกรรมนะครับกิจกรรมตู้สุ่ม8ตีการันตีไอเทมก็จะมีท่าทางใหม่นะครับเป็นท่าทางเป่าเชียงชุบนั่นเองนะครับพี่ก็มีเป็นที่เรียบร้อยนะแต่ชุดนี้ยังไม่มีนะครับมาเดี๋ยวขอ49เพชรจัดไปเลยละกันปั๊บได้กล่องสกินปืนโอเคไม่เป็นไรนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับที่พลาดไม่ได้ที่ยับเดี๋ยวเข้ามาคืนนี้หรือว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมนะครับในส่วนอยู่ตรงนี้เลยนะครับเป็นโบนัสนะครับพิเศษในการเติมเพชรนั่นเองนะครับถ้าใครได้ 100% เนี่ยก็คือถ้าเราเติม100เพชรเราจะได้ฟรี100เพชรเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราเติม 5,600 เพชรเราจะได้ฟรีครึ่งนึงเลยนะครับโอ้โหอีก 5,600 เพชรนะครับแต่พี่แนะนำก็คือแนะนำให้ไปสมัครรหัสไก่นะครับมันจะมีโอกาสที่จะได้โบนัสเนี่ย 100% แล้วก็เติมเพชรครั้งแรกด้วยโอ้โหบวกเยอะจัด
นะครับบอกเลยว่าบวกเยอะถ้าเราสมัครรหัสใหม่นะครับแล้วก็มากดรับในส่วนโบนัสเพชรนั่นเองนะครับผมนะประมาณนี้แล้วก็อีกกิจกรรมนึงก็จะเป็นสกินปืนลูกซองนั่นเองนะบอกเลยว่ามี4ท่าด้วยกันมี4สีด้วยกันนะครับเดี๋ยวพี่มาอัปเดตให้อีกทีนึงละกันนะครับทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับสำหรับนะครับผมที่นะครับผมเป็นประเด็นดราม่ากันมานานแล้วแหละนะครับสำหรับ Free Fire นะครับแล้วก็ PUBG นั่นเองที่มีการฟ้องร้องกันนะครับผมทีนี้ทางเพจกันหน้า Free Fire เนี่ยเขาก็ได้ออกมาประกาศเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วพี่ก็เพิ่งมีเวลานะครับมาทำคลิปพี่ก็เลยรีบมาทำให้นะครับก็จะเดี๋ยวพี่พาวาร์ปไปหน้าเพจเลยละกันนะครับนี่เลยนะครับประกาศจากทีมงานกันหน้า Free Fire Thailand นั่นเองนะครับผมนะก็คือเขาบอกว่านะครับไม่เคยคิดจะจากไปไม่เคยคิดจะจากพวกคุณไปไหนนั่นเองก็หมายความว่าไม่ปิดแน่นอน 100% คำนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะก้าวเข้าสู่ปีที่5ไปพร้อมกันนะครับผมก็คือตอนนี้เนี่ย Free Fire ครบรอบ4ปีแล้วก็คือรอบต่อไปก็จะเป็นฉลองครบรอบ5ปีนั่นเองนะครับพร้อมกิจกรรมอีแย่มากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมสคอตบีดนะครับที่พี่รีวิวไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมคอแลบด้วยนะครับผมนะแล้วก็จะมีการแข่งขันครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีนะครับกับ Free Fire FFWS หรือ Free Fire World Series 2022นั่นเองนะครับขอให้ผู้รอดชีวิตนะครับทุกท่านมาร่วมนะครับกันคว้าโบย่ากันต่อไปนั่นเองนะหมายความว่าไม่ปิดแน่นอนอันนี้คือประกาศจากทางการีน่าฟรีไฟ Thailand ได้เลยขึ้นแบนเนอร์เป็นที่เรียบร้อยปักหมุดในหน้าเพจด้วยนะครับฟรีไฟไม่เคยคิดจะจากพวกคุณไปไหนนะครับคำนี้แหละนะครับเนี่ยคำนี้เนี่ยนะครับระบุชัดเจนเลยว่าฟรีไฟจะไม่ปิดแน่นอน 100% นะครับตอนนี้ก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลายคนยังไม่เชื่อสามารถไปดูในเพจนะครับกันหน้าฟรีไฟไทยแลนด์ได้เลยนะครับตอนนี้มีประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะอยู่โพสต์แรกเลยนะครับผมก็จะประมาณนี้แหละนะครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตให้ล่าสุดนะครับส่วนกิจกรรมพวกนี้อย่าลืมนะครับพี่ย้ำเลยอย่าลืมนะครับสำหรับกิจกรรมโบนัสเพชรเนี่ยนะครับมาลุ้นกันว่าใครจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับใครจะได้กี่เปอร์เซ็นต์เอ้ยถูกแหละใครจะได้โบนัสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะกิจกรรมไม่แน่ว่าจะมาเที่ยงคืนหรือว่าตีสี่ไม่ตีสี่ก็สามโมงเช้าประมาณนี้แหละสำหรับเวลากิจกรรมเนาะนะไม่แน่ใจว่ากิจกรรมลูกซองเนี่ยจะเป็นกิจกรรมเวฟหรือเปล่าถ้ากิจกรรมเวฟน่าจะมาสามโมงเช้านะครับผมเนาะแล้วก็พรุ่งนี้นี่เลยนะครับมีกิจกรรมสกินปืนฟรีด้วยนะครับสกินปืนฟรีถาวรเดี๋ยวพี่มารีวิวทีนึงแล้วกันนะในส่วนคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปวันนี้ลาตัวไปก่อนครับผมกราบคำว่าสวัสดีครับ